สับคนแก่เวลากับนั่งคุกเข่ากับประไตพร้อมกันครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมัชฌิมาพระนวกะแม่ชียุกินในการนำสวดมนต์วัดเย็นในวันนี้เปิดหนังสือสวดมนต์แปดเล่มใหญ่ปีที่หน้าหนึ่งโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วโสปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสกาเลหิยาธาลหังอาโลปิเตหิอภิปวชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุโนพันเตภะคะวาโสเจลาปะรินิพุตโตเปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาจนตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนลุ่นหลังอิเมสกาเลทุกขตาปันนากาละโพเตปฏิคันหาโตขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังทิขรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทเมข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรม
สปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันธรรมยังพุทธสาภควะโตปุพพภาคนมกาลังกะโรมะเสนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้า19ครับอันธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโรมะเสตังโคปะนาภะคะวันตังเอวังกัลลยาโนกิตติสัทโทอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเวชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสาลเทนเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาตีเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันธรรมยังพุทธาภิกิติงกะโรมะเสพุทธวาละหันตวรตาธิคุณาภิยุตตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคันตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์พอเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะโสโร
พระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธาบะหังตมระนังสิรสาชินเนทังข้าพระเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวพุทธโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาทมานุสติฐานังวันธามิตังสิเรนะหังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละเรองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราวพุทธาสาหาสมิทาสวาพุทธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทธทุกขาสขาตาจะวิธาตาจะเหตสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธสาหังนิยาเทเมสรีรังชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวะโสโพธิตังพระเจ้าผู้ว่ายอยู่จากพระพุทธตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอันยังพุทธโทเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัจเจนะวัฏไทยังสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทะมาเนนยังปุญญังปัสสุตังอิทานข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตาสาเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสะวริตุงวะพุทธเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันธรรมยังธรรมานุสตินยังกะรอมาเสสวาคาตอพังขวตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันเทติโก
ป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตัพพเวนโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันธรรมยังธรรมาภิกขิติงกะโรมะเสสวาคาตะตาธิคุณโยกะวะเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากปริยัตติเวโมคเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัตและนิพพานธรรมโมกุโรกปตะนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตมหรังวรธรรมมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันธามิตาสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละเรองค์ที่สองด้วยเสียงกราวธรรมสาหัสมิทาสวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตเน้นแด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนวัฏไทยะสัทธุสาสนิด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมาเนนยังปุญญังปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตัดสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น
กายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกตะมะยายามกัมนาติเตียนที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวาริโตวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหันธมยังสังฆานุสตินยังกะโรมะเสโสปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาลิปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคาราคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะพังขวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชรีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันธรรมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสัตธรรมโชโสปฏิปันติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยาโปคาระสังคาเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตามริยานะคะนาสุสุทธังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังพระสงฆ์โมใดเป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสเตฐานังวันทามิตังสิเรนัง
ข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกราวสังฆาสาหาสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะหิตสมเหพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสาหังนิยาเทเมสรีรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญาสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัทธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตาสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้ากายเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหะตุอัตจะยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปอันธรรมยังอติตาปัจเวกนาปาทั้งปนามาเซอาจะมยาอาปาจเวเคตาวายังจีวรังปริพุตังจีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิคาตายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิคาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกาสวาตาตาปะสิริงสปะสัมผัสสานังปฏิคาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะหิริโกเปนะปฏิชาทนาทาง
และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอัจฉมยาอาปาจเวเคตวายโยเป็นธัมปาโตปริพุตโตเป็นธรรมบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทันเพียงจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาเป็นธรรมบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมาทายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโภสนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมัสสกายัสสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปะนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวหิงโสปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุคายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งโทขเวทนาเก่าคือความหิวนะวันจะเวทนังนะโอปาเทสามิและไม่ทำโทขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมพะเวสันติอนวัชชตาจะพาสวิหารจะติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากเมแก่เราดังนี้อัจฉมยาอาปาจเวเคตวายาเสนาสนังปริพุตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิคาตายะเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกาสวาตาตาปาสิริสัปสัมผัสสานังปฏิคาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาโอตุปริสยะวิโนทนาปฏิสันรานารามาทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเพิ่งมีจากดินฟ้าอากาศความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนาอัจฉมยาอาปาจเวเคตวายโยเคลานาปาจยามเพศัตชาปาริคารปาริพุตโตเคลานาเพศัตบริคารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวาอุปันนานังวัยยาภาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายะคิรานะเพศาสตร์บริคารนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาภยาปัจฉาปรมตายาติ
เพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้หันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานคาถาโยปนามาเสอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุโดตารอุปัชฌาภูเรศคุณอาจาริโยปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิชาผู้ทรงคุณหรือผู้สูงชาติพระมหามาราชาอินทาจาพรหมาและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามโนสาจายมราชมโนตเมตมัชชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขีหนตัวขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญาเนปะกะตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขภพลสุขขังจำติวิทังเทนตัวให้สุขสามอย่างล้นเขปปังปาเปทะวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพรันอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิศเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขปปาหังสุละเพเจวาเราพรันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนัสสันโตสัพพทาเยวะมารายเส้นจากสันดานยัตถาชาตัวพระเวพระเวทุกพบที่เราเกิดโอชุเจตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทางปัญญาอันประเสริฐสันเลขโควิริยามหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาลาพันโตนโอกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่โมมาเส้นทางลายกาตนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปะโทสรายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมเทพึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทธจาพระปัจเจกพุทธสมนาโทตะโรมะมังทพระสงฆ์เทพึ่งพยองแต่โสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโลกาสังละพันตุมาขอโมมานอย่าได้ช่องทะสะปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งเสพป้องมาโลกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถินเปิดหนังสือหมดพิธีไปหน้า55ครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิพุทธทางสารนังคัดชามิโทติยัมปิธรรมังสารนังคัดชามิโทติยัมปิสังฆังสารนังคัดชามิตติยัมปิพุทธทางสารนังคัดชามิตติยัมปิธรรมังสารนังคัดชามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัดชามินะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมโอตัมมะธัมมัสสะสวาคาตัสสะวันเตนิทานะโมมหาสังฆัสสัมปิวิโสทะสีลเททิโนนะโมโอมาตยาลัตทัสสะรัตนัตตยาสะสาธุกังนะโมโอมะกาติตัสสะตัสสะวัฏฐุตยาสะปินะโมกาลัปปะภาเวนะวิคัตฉันโตอุปาทวานะโมการานุภาเวนะสวัฏฐิโหตุสัพพะทานะโมกาลัตสะเตเชนะวิเทมหิโหมิเตชะวาเปิดเป็นหน้า86บทขัดไม่ต้องว่าตามอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตาวาตถาคโตปาทะมังยังอาเทเสสิธรรมจักังอนุตตรังสัมมาเทวะปะวัตเตนโตโลเกอปติวัตติยังยาถาคาตาโอภอันตาปฏิปฏิจมัตชิมาจโตสาวาริยสัจเจโสเวสุทังญาณทัตสนังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิเกตนันตนังนาเมนะเวสุทังสุตังธรรมจักปวัตตนังวัยยากรณปาเทนะสังเขตันตัมภนามเสเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาภาลานะสิยังวิหารติอิสิปัตเนเมฆาทาเยตตระโคภะคะวาปัญจวัคคีย์เภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเว
อันตาปะพะจิเตนะนะเสเวตาปะโยจายังกาเมโสกามาโสขันเลกานุโยโคเหนโอคัมโมปโทชะนิโกอนริโยอนาทสันหิโตโยจายังตะเกลมะทานโยโคโทโคอนริโยอนาทสันหิโตเอเตเตเพคะเวโอพออันเตอนุปะคามมะมาชิมาปะติปะทาตะทาคะเตนะอภิสัมพุทธาจังโคกะระเนียานะกะระเนโอปะสะมายะอภิญญายะสัมพอทายะเนพานายะสังวัตติกะตะมาจะสาภิกขเวมาชิมาปะติปะทาตะทางคะเตนะอภิสัมพุทธทาจังโคกะระเนียานะกะระเนโอปะสะมายะอภิญญายะสัมพอทายะนิพพานายะสังวัตติอะยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมักขอเสยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคสัพพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธทาจักโคกะระเนียานะกะระเนโอปะสัมมายะเพญญายะสัมโพทายะนิพพานายะสังวัตตติอิทังโคปะนะภิกขเวโทขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรามปิโทขามรณำปิโทขังสกปริเทวโทขาโทมนัสโสปายาสามปิโทขาอาปิเยหิสัมปโยโคโทขอมปิเยหิเวปโยโคโทขอยำปิชังนรภติตาปิโทขังสังคิเตนะปัญจปาทานทาโทกขาอิทังโคปะนาภิกขเวโทคสัมโมทะโยอริยสัจจังยายันตันหาปนอภวิกานันทิราสะคหาคตาตาตรตาตราภินันทิเนเสยทิทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปะนาภิกขเวภิกขเวโทขะนิโรโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตัณหายะเสสะวิราคะนิโรโทจาโคปฏิเนสักโคมเตอนาละโยอิทังโคปนาภิกขเวโทขะนิโรทะคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคเสยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังโทขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนโนตโสเตโสธัมเมโสจักขังโอทัปาทิญาณังโอทัปาทิปัญญาโอทัปาทิวิท
ชาโอทัปาทิอาโลโกโอทัปาทิตังโคปะนิทังโทขังอริยสัจจังปะเรียนยายยันติเมเพขเวปบเพอะนะนุตโสเตโสธรรมเมโสจักโคโอทัปาทิญาณังโอทัปาทิปัญญาโอทัปาทิวิชชาโอทัปาทิอาโลก็โอทัปาทิตังโคปะนิทังโทขังอริยสัจจังปะเรียนยาตันติเมเพขเวปบเพอะนะนุตโสเตโสธรรมเมโสจักโคโอทัปาทิญาณังโอทัปาทิปัญญาโอทัปาทิวิชชาโอทัปาทิอารโกโอทัปาทิอิทังโทขสัมโมทะโยอริยสัจจันติเมเพขเวปบเพอะนะนุตโสเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทัปาทิญาณังโอทัปาทิปัญญาโอทัปาทิวิชชาโอทัปาทิอารโกโอทัปาทิตังโคปนิธรรมโทขสัมโมทะโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมเพขเวปุเพอะนะนุตโสเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทัปาทิญาณังโอทัปาทิปัญญาโอทัปาทิวิชชาโอทัปาทิอารโกโอทัปาทิตัมขวงปณิธาโทขสัมโมทะโยอริยสัจจังปะเหนันติเมเพขเวปุเพเพอะนะโนตโสเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทัปาทิญาณังโอทัปาทิปัญญาโอทัปาทิวิชชาโอทัปาทิอารโกโอทัปาทิอิทังโทขะนิโรโทอริยสัจจันติเมเพขเวปบเพอะนะโนโสเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทัปาทิญาณังโอทัปาทิปัญญาโอทัปาทิวิชชาโอทัปาทิอาโลโกโอทัปาทิตัมโคปะนิทาโทขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตับพันติเมเพขเวปุเพอะนะโนตโสเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทัปาทิญาณังโอทัปาทิปัญญาโอทัปาทิวิชชาโอทัปาทิอารโกโอทัปาทิตังโคปะนิทังโทขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมเพขเวปุเพอะนะโนตโสเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทัปาทิญาณังโอทัปาทิปัญญาโอทัปาทิวิชชาโอทัปาทิอาโลโกโอทัปาทิอิทังโทขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมเพขเวปุเพอะนะโนโสเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทัปาทิญาณังโอทัปาทิปัญญาทิวิชชาโอทัปาทิอาโลโกโอทัปาทิตังโคปนิทาโทขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตับพันติเมเพขเวปุเพอะนะโนตโสเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทัปาทิญาณังโอทัปาทิปัญญาโอทัปาทิวิชชาโอทัปาทิอารโกโอทัปาทิตังโคปนิทังโทขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมเพ
ขเวปุพเพอะนะโดนโสเตโสธรรมเมโสจักขวงโอทะปาธิญาณังโอทะปาธิปัญญาโอทะปาธิวิชาโอทะปาธิอารโกโอทะปาธิยาวะเกวันจะเมเพขเวอิเมโสจัตโตโสอริยศาสตร์เจโสเอวันเตปริวัตตังทวาทะสาการังยะถาโพตังญาณทัตสนังนาโสเวสโสทังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสัตสมณพรหมนิยาปชายสะเทวะมนุษย์สายะโดตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธปัจจัญญาสิงยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจะโตสุอริยสัตเจโสเอวันเตปริวัตตังทวาทสาการังยะถาโพตังสนังโสเวสุทธังอโหสิอัฏฐหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปัจจายสะเทวะมนุษย์สายะโนตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนะเมทัสนังอุทปาทิอโกปาเมวิโมติอะยะมันติมาชาตินาทิธานิปุนาภะวันติอิทัมวันจะพังขวาอัตตมนาปัญจวะคิยาเพขวภะคะวะตอภาสิตังอภินันโทอิมัตสะเมนจะปนะวัยยากรณาสมิงพันยะมาเนอายาสัมมะโตกอนทันยะสวิระชังเวตมะรังทามาจากโคงโอทาปาธิยังเกณฑ์จิตสัมบทยานธรรมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจภควตาธรรมจักเกภูมาเทวาสัทธมโนสาเวสงเอตัมภควตาภารณสิยังอิสิปตะเนมิคทาเยอโดตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปติวัติยังสมณเณนวาพรหมเณนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมโมนาวาเกนจิวาโลกสมินเตภูมิมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจาโตมหาราชิกาเทวาสัตถะมโนสาเวสงจาโตมหาราชิกาดังเทวานังสัตทังสุตตวาตาวันติงสาเทวาสัตถะมโนสาเวสงตาวันติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวานยามาเทวาสัทธมโนสาเวสงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตวานิมมานรติเทวาสัตถะมโนสาเวสงเนมมานรติเนนเทวานังสัตทังสุตตวาปรเนมมิตวาสวัตติเทวาสัต
ทะมันโดสาเวสงปารเนียนมิตะวาสวัดเตนังเทวานังสัตทังสุตตวาพระมาปาริสัตชาเทวาสัตทะมันโดสาเวสงพระมาปาริสัตชานังเทวานังสัตทั้งสุตตาวาพระมะปะโรหิตาเทวาสัตทะมันโนสาเวสงพระมะปะโรหิตานังเทวานังสัตทั้งสุตตาวามหาพระมะเทวาสัตทะมันโนสาเวสงมหาพระมะนังเทวานังสัตทั้งสุตตาวาปริตตาพาเทวาสัตทะมันโนสาเวสงปริตตาพานังเทวานังสัตทั้งสุตตาวาอัปปมานาพาเทวาสัตทะมันโนสาเวสงอัปปมานาพานังเทวานังสัตทั้งสุตตาวาอัปปสารเทวาสัตทะมันโนสาเวสงอัปปสารนังเทวานังสัตทั้งสุตตาวาปริตตโสภาเทวาสัทธมโนตสาเวสงปริตตโสภานังเทวานังสัตทั้งสุตตาวาอัปปมานโสภาเทวาสัตทะมันโนสาเวสงอัปปมานโสภานังเทวานังสัตทั้งสุตตาวาสุขภาเกรณหากาเทวาสัทธมโนสาเวสงโสภาเกรณหากานังเทวานังสัตทังสุตตาวาเวหัปปราเทวาสัทธมโนตสาเวสงเวหัปปรานังเทวานังสัตทังสุตตาวาอวิหาเทวาสัตทะมันโนสาเวสงอวิหานังเทวานังสัตทังสุตตาวาอตัปปาเทวาสัตทะมันโนสาเวสงอตัปปานังเทวานังสัตทังสุตตาวาสุทัสสาเทวาสัตทะมันโนสาเวสงสุทัสสานังเทวานังสัตทังสุตตาวาสุทัสสีเทวาสัตทะมันโนสาเวสงสุทัสสีนังเทวานังสัตทังสุตตาวาอากานิทะกาเทวาสัตทะมันโนสาเวสงเอตัมภควตาภารณสิยังอิเสปตะเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมเนนะวาพระมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินเตอิติหะเตนะขะเนนะเตนะโมโหตเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโทอัพโพคันชิอายันจัตถาสหัสสีโลกทาตุสังกรรมปิสัมปะกรรมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลา
โรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถะโคภะคะวาโอทานังโอทาเนสิอัญญาสิวัตตาโพกนทัญโยอัญญาสิวัตตาโพกนทัญโยติอิติหิทังหายัสสัมมาโตกนทัญญาสะอัญญากนทัญโยตะเววะนามังอะโหเสเตภาวันตุสัพพมังคะรังลังคันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสนธิภาวันตุเตภาวันตุสัพพมังคะรังลังคันตุสัพพะเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสนธิภาวันตุเตภาวันตุสัพพมังคะรังระคันโตสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันโตเตหลังจากนี้เราจะนั่งจรรติตาวนาสักคนนะครับหลังจากนั้นเราจะแผ่เมตตาร่วมกันครับ
สบคนเกเวลากำลังจะนี้เราจะแผ่เมตตาโลกกันครับอิทังทานากัมมังนิพพานาปัจจยโหตุโนนิจังอิทังสีลากัมมังนิพพานาปัจจยโหตุโนนิจังอิทังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจยโหตุโนนิจังยังกินเจโกสัลังกาตาพังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกาตังปุญญาโนอโนโมทันโตโสนันโตพรโตเยเทวะอาสัมเองทาเนอาทิคาตาทิคาโยกาสัทธาหุนโตสัพเพสัตตาโสขีอัตตานังปะลิหะรันโตมาตาเปตาโสเขตาหอนตัวทุกขปะมุจจันโตสัพเพยาตากาโสเขตาหอนตัวทุกขปะมุจจันโตสัพเพอายาตากาโสเขตาหอนตัวทุกขปะมุจจันโตสัพเพเปสาสัพเพยากาสัพเพเปตาโสเขตาหอนตัวทุกขปะมุจจันโตสัพเพนาคาตาโสเขตาหอนตัวทุกขปะมุจจันโตสัพเพเทวาโสเขตาหอนตัวทุกขปะมุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาโสเขตาหอนตัวทุกขปะมุจจันโตสัพพาสัมปาติโยสหมิชันโตวะนั่งคุกเข่าครับวันทามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมะทะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆะมะทะเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆะมะทะเมพันเตวันทามิอุปัชฌายาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆะมะทะเมพันเตวันทามิกัมมาทานังสัพพะเมวะโทสังฆะมะทะเมพันเตวันทามิอารามิพัทธัสสิมังสัพพะเมวะโทสังฆะมะทะเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพปัฏฐานโสปาเตเทตาสาริระธาตุมหาโพธิงพุทธโลปังสกาลังสัทธานาคโลเกเทวะโรเกพรหมโลเกชัมพูทิเปลังกาทิเปสาริระธาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันธาโกเตงจาตุราเสติสะหาเสธรรมคันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันธามิสัพพะโสอัญชรีวันธาอภิวาทอัญชรีวันธาอภิวาทอัญชรีวันธาอภิวาทอัญชรีวันธาอัญชรีขอให้ทุกคนก้มหมอบวันธาน้อยพระอาจารย์นะคุณพร้อมกันครับสาธุวันธามิพันเตสัพพังอปรพังคะมะทะเมพันเตมะยากะตังปุญญาสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากะตังปุญญาไมหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิ
จัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุพระสงฆ์กราบก่อนครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอเชิญแม่ชีและโยคีทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอบุญนี้จงเป็นอานิสงส์ให้เราเจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงบังเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุวันนี้เป็นวันที่พวกเราได้มาทำบุญทำกุศลทำความดีพระภิกษุที่จำพรรษาที่วัดเราบางรูปก็ได้ลาสิกขาบางรูปก็รับกฐินแล้วก็ไปเยี่ยมญาติไปโปรดพ่อแม่กันแล้วก็วันพรุ่งนี้พระภิกษุว่าเราส่วนหนึ่งจะไปประพฤติพุทธานวิธีอยู่ปฏิวาสที่ตำบลสุปึงอำเภอแม่แตงที่บ้านแม่หลอดตำบลสุปึงอำเภอแม่แตงปันอีกทั้งพระภิกษุที่อยู่ปฏิวาสกรรมและก็ภิกษุที่เป็นอาจารย์กรรมไปอยู่ที่นนท์อีกบันทิมรวม20รูปพระภิกษุที่สำวัดก็ลดลงเพราะว่าเราไปทำกิจนอกวัดแต่ศรัทธาญาติโยมก็เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อบุญของตัวเองนะเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อใครเพื่อบุญของตัวเองเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์แม้เราปฏิบัติบูชาก็เพื่อยกฐานะทางจิตใจของเราให้เจริญขึ้นเราไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์เมื่อเรากราบครั้งที่หนึ่งเหมือนกับว่าเราขอกราบในพระปัญญาที่คุณของพระองค์กราบครั้งที่สองก็เหมือนกับว่าเรากราบในพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธองค์เรากราบครั้งที่สามก็ให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราได้กราบในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์เป็นการกราบเพื่อเชิดชูจิตใจของเราให้สะอาดให้เชิดชูจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นให้เรามีสติมีสมาธิมีศรัทธามีปัญญาให้มันเจริญขึ้นในข้อวัดปฏิบัติที่เราได้ทำนี้นะในช่วงเดือนนี้มันเป็นช่วงที่แต่ละวัดก็มีกฐินนทานมีแบบวัดมีในก็ข้อโยมก็ไปวัดเหนือวัดใต้บ้างก็ไม่ก็เรียกว่างานปฏิบัติก็ลดลง
เน้นงานบำเพ็ญทานกุศลในส่วนของกฐินนะจะเป็นอย่างนี้เพราะว่ากฐินการเนี่ยจะมีไปจนถึงวันยี่เป็งลอยกระทงก็มีกฐินการการกฐินแต่พอเราถ้าเราไม่ได้ไปไม่ได้มีเจตนาไปร่วมกฐินกับเขาเราก็มาปฏิบัติเป็นปฏิบัติบูชาแล้วก็ในวันที่23วันปิยมหาราชอาจารย์จะพาพระเนนเมชิโยคีไปทอดกฐินที่วัดบ้านเกิดที่อำเภอร่องกวางจังหวัดแพร่จะรถจะออกจากวัดเรานี้เวลา7โมงเช้าพอจะไปถึงแพร่ก็เป็นเวลาเพลพอดีเวลา11โมงเราจะไปทันเพลที่นู่นก่อนแล้วก็โยคีใหม่ถ้ามีความประสงค์จะไปก็ไปลงทะเบียนนะลงทะเบียนที่สำนักงานแม่ชีพ่ออาจารย์ได้หารถให้พ่อเราพระสงฆ์สามเณรแม่ชีโยคีเอารถตู้ไป10คันรถนะ10คันรถก็เราจะต้องเดินทางไปแต่เช้าก็มีคนจองแล้วประมาณ97รูปคนแล้วก็พอเราจะไปก็ต้องลงทะเบียนด้วยเพื่อว่าจะได้จัดรถให้ถูกต้องอย่างนี้ก็ไปทำก็ไปเยี่ยมอาจารย์เจ้าอาวาสอาจารย์เจ้าอาวาสท่านอายุมากแล้วจะร่วม90แล้วท่านประสบอุบัติเหตุว่ามะพร้าวตกถูกที่ท้ายทอยของท่านนะแล้วก็เกิดเส้นเลือดในสมองแตกต้องเข้าโรงพยาบาลช่วงก่อนช่วงเข้าพรรษาต้องหมอต้องผ่าตัดทั้งสองครั้งปัจจุบันนี้ก็ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต้องกินยาทางสายทานอาหารทางสายความรู้สึกตัวอ่อนลงไม่รู้ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ได้แค่ไหนก็อายุก็เป็นร่วม90ปีแล้วเป็นพระเป็นเจ้าวาดตั้งแต่ตั้งมันนานแล้วแล้วก็อาจารย์ก็เป็นศิษย์วัดนั้นเป็นลูกศิษย์ท่านสอนตั้งแต่การสอนอักขระวิธีภาษาล้านนาแล้วก็สอนบทสวดบทเทศให้มาตั้งแต่ต้นแต่ก็อยู่กับท่านเป็นสามเณรหนึ่งปีแล้วก็ออกจากวัดมาเรียกว่า49ปีออกจากวัดนั้นมาก็เมื่อท่านก็อยากก็มีความประสงค์อยากจะมีพระธาตุเจดีย์ไว้ที่วัดสักองค์หนึ่งก็ลูกศิษย์ก็เลยไปทอดพระป่ากฐินแล้วก็ทำบุญได้ทุนสดตั้งพระได้ทุนสำหรับสร้างพระราชเจดีย์ก็ได้ทำการยกฉัตรอะไรเรียบร้อยถวายทานเรียบร้อยซึ่งอยู่ในช่วงโควิดไงแล้วก็ตอนนั้นก็อาจารย์ก็
อยู่ในช่วงอายุ60ปีพอดีก็ได้ทำคันทอดถวายแล้วก็เป็นการถวายพระธาตุเจดีย์แต่ว่าพระธาตุเจดีย์ในส่วนยอดก็ปิดทองปิดทองเหลืองปิดทองจังโกะแล้วก็ปิดทองแต่ข้างล่างมันไม่ได้ปิดเขาแค่ทาสีเมื่อ 3-4 ปีผ่านไปตั้งแต่เริ่มแรกก็แล้วสีมันก็ร่อนกระเทาะมันถูกน้ำถูกฝนมันก็ร่อนกระเทาะก็ท่านเจ้าว่าท่านก็ตอนที่ท่านยังไม่ป่วยก็บอกว่าขอมาแก้ไขโดยที่ครั้งแรกเขาจะเพียงแค่ว่าหาทุนซื้อสีมาทาอาจารย์ก็บอกว่าทุนที่จะซื้อสีเนี่ยเอามารวมกันกับทุนที่เราจะไปทอดกฐินคราวนี้มาซื้อทองเหลืองแผ่นทองเหลืองนะไปปิดทองจังโกเพราะว่าพระธาตุที่เราทำเนี่ยเราจำลองมาจากพระธาตุลำปางหลวงซึ่งเป็นปีเกิดปีฉลูซึ่งเป็นปีเกิดของอาจารย์พอดีแล้วเราก็ได้เอาจำลองพระธาตุเจดีย์วัดลำเปิงเราเนี่ยไปเป็นต่อเป็นป้องฉนัยเป็นพระธาตุเจดีย์วัดลำเปิงเรานะแล้วก็เอายอดฉัตรเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดแพร่เป็นฉัตรดอกหมากเป็นฉัตรดอกไม้ไม่ใช่จัดเจดีย์แบบทั่วไปเป็นฉัตรดอกหมากฉัตรดอกไม้แล้วก็มีดอกบัวตูมอยู่ที่บนยอดฉัตรนั้นก็ทำเป็นสัญลักษณ์น้อมนึกถึงพระรัตนตรัยองค์พระธาตุภายในก็เราได้บรรจุพระพุทธรูปองค์เล็กองค์ใหญ่องค์น้อยเป็นจำนวนมากที่ญาติโยมศรัทธาเราก็เอาไปบรรจุนะเป็นว่าพระเครื่องอะไรอย่างเนี้ยนะก็บรรจุไว้ในพระธาตุเจดีย์นั้นรวมไปถึงว่ารัตนชาติอันมีค่ามีพระพุทธรูปองค์น้อยเช่นว่าเป็นพระพุทธรูปเป็นทองคำเป็นแก้วเป็นหยกเป็นแก้วเอาบรรจุไว้ในพระธาตุเจดีย์นั้นด้วยกันแม้ว่ามันจะเป็นพระธาตุใหม่แต่เราก็ทำให้มันดีที่สุดในยุคของเราที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็เมื่อผิวของพระธาตุเจดีย์มันเสียไปเราจะได้หาทุนไปบูรณะองค์พระธาตุนั้นในวันที่23นี่นะถ้าใครประสงค์จะไปก็ไปลงชื่อไว้แล้วก็จะเราไปฟรีนะไปฟรีแต่ถ้าพวกเราประสงค์อยากจะปฏิบัติธรรมที่วัดอยู่ภาวนาที่วัดนี้ก็จะดีมากอยู่ที่วัดนี้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ก็ดีมากเราไปด้วยการเอารถตู้ไปเพราะมันกระจายความเสี่ยงเนาะกระจายความเสี่ยงมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยมันก็ไม่ดีนะแต่เราก็ไปทำด้วยความรู้สึกที่ดีด้วยความศรัทธาต่อสถานที่ปฏิบัติขณะเดียวกันนั้นเราก็จะเป็นอาจารย์ก็จะไปเยี่ยมบ้านเกิดไม่ได้ไปเป็นปีมาแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมญาติพี่น้องกฐินเมื่อวานนี้ก็พี่น้อง 7-8 คนมาร่วมบุญด้วย
พี่สาวน้องพี่ชายน้องสาวน้องชาย7คนมาร่วมทำบุญด้วยมีน้องชายคนหนึ่งไม่มาขาดไปคนหนึ่งแล้วก็มีหลานหลานมาด้วยญาติญาติมาร่วมบุญด้วยในวันนี้แล้วเราก็จะไปเยี่ยมเขาที่บ้านรวมไปถึงไปเยี่ยมหลวงพ่อเจ้าว่าที่อาพาธป่วยไข้อยู่ที่โรงพยาบาล นี่มันเห็นถึงว่าสรรพสิ่งมันตกอยู่ในกฎของธรรมชาติเนาะมันตกอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์อนิจจังความเป็นอนิจจังความเป็นเมื่อคนเราเมื่อมีอายุมากแล้วก็ป่วยเป็นนั้นเป็นนี้อย่างท่านก็ถูกมะพร้าวตกหมายถึงว่าตกถูกท้ายทอยมันเหยียดกลมๆนิดมันตกขี้บนที่ถือท้ายทอยเนี่ยท่านนึกว่าไม่เป็นไรแต่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกนะเมื่อผ่านไปแล้ว 2-3 วันถึงจะป่วยไข้แล้วก็อันนี้เป็นโรคภัยที่คนที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านได้รับผลกระทบนะ ขอให้เราได้รู้ถึงกฎของพระไตรลักษณ์ว่าทุกสรรพสิ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักขปฏนสูตรที่เมื่อกี้พอเราท่องมันส่วนธรรมจักเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมจักให้แก่พระปัญจวัคคีย์ว่าทางสองทางที่ไม่บรรพชิตไม่ควรเสพอันนี้พระพุทธองค์ทรงย้ำว่าบรรพชิตแต่ว่าคฤหัสถ์ชาวบ้านอาจจะเดินทางสองทางนี้บ้างนี่ว่าบรรพชิตไม่ควรเสพนะครับว่าหนึ่งคือกามสุขันธิกานุโยคเรียกว่าความหมกมุ่นอยู่ในกามถ้าว่าถ้าเราเป็นบรรพชิตนะถ้าเรายังยินดีในโลกของกิเลสมันเป็นโลกของปุถุชนเป็นโลกของชาวบ้านที่เราไม่ควรเข้าไปเสพข้องหมายถึงว่าเราจะแนะนำเราจะสอนเขาก็ไม่ควรจะแนะนำสอนเขาไปติดอยู่ในโลกของโลกแห่งกามหมายความว่ากามสุขานิการุโยคนะอาจารย์เนี่ยแม้เราเป็นพระก็อย่างที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่ต้องไปสอนญาติโยมไปให้พรญาติโยมว่ารวยรวยเฮงเฮงอะไรไม่เราถ้าโยมขอให้โยมให้พรโยมให้รวยเฮงเฮงหน่อยนะเราก็บอกว่ามันไม่ได้ให้โยมอธิษฐานเองก็แล้วกันเราจะไปสอนแนะนำให้เขามีความหวังเป็นแบบรวยรวยแห่งๆอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมขอให้มีลูกหลานเหลนเต็มบ้านเต็มเรือนขอให้เป็นเศรษฐีมีทรัพย์ร่ำรวยเงินทองอันนี้มันก็เราก็พูดได้แต่เราจะให้เขาเป็นอย่างนั้นมันก็สอนกับให้เขาลงติดอยู่ในกามเนี่ยแต่เราก็สอนแนะนำให้เขาอยู่ในความรู้สึกความพอดีหน่อยความพอดีความพอดีอันนี้ว่าทางที่บรรพชิตไม่ควรเสพอันที่สองทางที่บรรพชิตไม่ควรเสพก็คือการบำเพ็ญตบะที่ทรมานร่างกายเป็นไปเพื่อทุกข์ไม่ได้เป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลส
พราะว่านักบวชในสมัยโน้นเขาจะยินดีในการทรมานร่างกายที่เราเรียกว่าอัตถกิลมัฏฐานุโยคนี่นะ แต่ยุคนี้พระที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยคนที่นับถือพุทธศาสนาเขาไม่ทำแต่เพราะหน้าที่ที่นับถือศาสนาฮินดูเนี่ยพวกนักบวชของเขายังทำอยู่บอกพวกเชนพวกฮินดูเขาก็ทำอยู่นะแต่ว่าทรมานร่างกายเป็นทางที่ไม่ใช่ทางที่ถูกพระพุทธองค์ทรงได้จึงจัดว่าให้ดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางประกอบด้วยมีเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อพระนิพพานเพื่อความหลุดพ้นต้องเดินดำเนินตามทางสายกลางนี้ทางสายกลางนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างมี8องค์ก็มีปัญญาเห็นชอบมีความคิดชอบมีความมีการมีสัมมาวาจากังกาวาจาชอบสัมมากัมมันตะก็การกระทำชอบสัมมาชีวะก็การดำเนินชีวิตชอบสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสติมีสติระลึกชอบสัมมาสมาธิก็มีจิตตั้งมั่นชอบประกอบด้วยองค์8เนี่ยคือสรุปจาก8มาเป็น3ให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาหมายความว่าให้มีศีลให้เจริญในศีลเจริญในสมาธิเจริญในปัญญาเนี่ยก็แล้วเราปฏิบัติเนี่ยความสังวรระวังความสังวรระวังการกราบการเดินการนั่งเนี่ยที่เราสังวรระวังแบบพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอเดี๋ยวมีความระวังร่างกายของเราให้ดีเป็นนี่เป็นศีลนะสมาธิเราจิตไม่วอกแวกไปสู่อนาคตไม่สู่อดีตจิตไม่วอกแวกก็เป็นสมาธิแล้วรู้ถึงความเกิดดับของกายรู้ความเกิดดับของใจรู้ถึงความหนักเบาเย็นร้อนอย่างไรก็รู้ชัดนี่เป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะหนึ่งกราบการกราบแต่งครั้งการเดินหนึ่งขณะการหายใจเข้าออกนี่แหละประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้นะในพระองค์ทรงตรัสถึงมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อแค่ความดับทุกข์ย่อมเป็นไปเพื่อพระนิพพานอันต่อไปก็คือว่าเมื่อพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าความจริงนั้นของอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์ใดคือความดับทุกข์อะไรคือข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์ถ้าพระองค์ทรงตรัสว่าทุกข์คือขันธ์5ความยึดขันธ์5มีความเกิดแก่เจ็บตายความพัดพลาดจากสิ่งที่รักประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจนี่แหละเป็นทุกข์หรือความยึดมั่นถือมั่นขันธ์5ว่าเป็นตัวตนนี่เป็นทุกข์แล้วพระองค์เห็นไอ้ทุกข์คืออะไรเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวตัณหาตัวความอยากความโลภกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยนี่เหตุแห่งทุกข์แล้วเราจะดับทุกข์ได้ยังไงคือดับที่ตัณหาละตัณหาปล่อยวางตัณหาจะได้ถ้าเราละตัณหาปล่อยวางตัณหาได้แล้วก็จะดับเหตุแห่งทุกข์ได้เราจะดับได้อย่างไรเราก็คือเจริญมรรค8นั่นแหละหมายความว่าเราเจริญภาวนานี่แหละนะเราจะให้เรามีศีลสมาธิปัญญาในการภาวนาเนี่ยนี่เป็นมรรคทางความดับทุกข์เนี่ยและพระองค์ก็ทรงตรัสสอนว่าให้เรามีญาณ3ในการกำหนดรู้อริยสัจ4ญาณ3คือสัจจญาณรู้ความเป็นจริงของสิ่งที่เรากำหนดกิจญาณรู้หน้าที่รู้หน้าที่ในการรู้หน้าที่ตามความจริงว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรความดับทุกข์อะไรคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยมีด้วยหน้าที่ของเราแล้วก็กัตตาญาณแล้วเราก็รู้แล้วรู้ทุกข์แล้วรู้เหตุให้เกิดทุกข์แล้วรู้ความดับทุกข์แล้วรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แล้วเมื่อญาณ3ที่เป็นไปในสัจจะ4ก็เป็น
เป็นอาการ12อย่างนี้นะเนี่ยพระองค์ก็ทรงสอนให้เรารู้จักกิจญาณสัจญาณสัจญาณกิจญาณกัตตญาณเนี่ยมีปัญญาสามระดับกิจสัจญาณคือรู้ตามความจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับทุกข์ต้องดับอย่างนี้มีข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์มีข้อปฏิบัติให้เราก็รู้ตามเป็นจริงกิจญาณคือว่ากิจญาณคือว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้โดยทั่วหน้าเราต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องกำหนดต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคต้องทำให้เจริญในนี้ว่าเป็นกิจญาณกัตตญาณก็คือพระองค์นั้นรู้แล้วทุกข์พระองค์ก็รู้แล้วสมุทัยพระองค์ก็ละได้แล้วนิโรธพระองค์ก็ยังรู้แล้วมรรคพระองค์ก็เจริญจะทำให้เจริญสมบูรณ์แล้วเนี่ยเพราะเหตุนี้แหละว่าญาณทั้งสามที่เป็นไปในสัจสี่เนี่ยพระองค์ได้ประจักษ์ชัดแล้วไม่มีสมณะพราหมณ์เทวดาอินพรหมองค์ไหนจะรู้ได้เท่ากับพระองค์เมื่อพระองค์รู้แล้วรู้อย่างนี้ก็ทำให้พระองค์พ้นทุกข์ทำให้พระองค์เข้าถึงพระนิพพานแล้วพระกนทัญญาท่านก็ได้เข้าใจว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจึงทั้งหมดทั้งมวลก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยเพราะท่านกนทัญญารู้อย่างนี้องค์เราแท้พระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างนี้แล้วพระอัญญากนทัญญารู้อย่างนี้ก็ทำให้ภูมิเทวดาเป็นต้นนะรวมไปถึงเทพเทวดาชั้นจตุมาราชิกาเทพเทวดาชั้นดาวดึงสาสัญญามาดุสิตนิมมานีและปานิมิสวัสดีรวมถึงเทพพรหมทั้งหมดทั้งมวลก็อนุโมทนาสาธุการพุทธมานังเทวานังสัทธังสุตตวานะก็สาธุการกึกก้องว่าธรรมจักรนี้ไม่มีใครสามารถแสดงได้นอกจากที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วเนี่ยก็พระองค์ก็เกิดพระปีติแล้วว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นไม่ใช่พระองค์รู้คนเดียวมีพยานแล้วคือมีท่านกนทัญญะเป็นพยานว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะแล้วพระองค์ก็ทรงอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกนทัญโยอัญญาสิวัตโพโกนทัญโยกนทัญญะรู้แล้วหนอกนทัญญะรู้แล้วหนอเนี่ยคำว่าหนอมาจากคำว่าวัตตะแปลว่าจริงแท้เป็นจริงมีอยู่จริงอัศจรรย์จริงเข้าถึงได้จริงนะเรียกว่าวัตตะแปลว่าหนอเราเอามาใช้เป็นภาษาบริกรรมของเรานะขวาย่างหนอมันย่างจริงนี่นะซ้ายย่างหนอก็เท้าซ้ายย่างจริงพองหนอก็ท้องพองจริงยุบหนอท้องยุบจริงเจ็บหนอปวดหนอมันปวดจริงเจ็บจริงคิดหนอมันก็คิดจริงเห็นหนอและยินหนอมันก็เห็นจริงและยินจริงเนี่ยให้เรากำหนดรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจะทำเราทำให้ประณีตทำให้ละเอียดทำให้ต่อเนื่องทำให้ใส่ใจจดจ่อต่อเนื่องเนี่ยนี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงสัจธรรมได้รู้ถึงเข้าใจถึงความเป็นจริงของสภาวะธรรมได้อย่างนี้นะนะอันนี้ก็ถือเป็นข้อธรรมที่เราจะได้เรียนรู้จากพระธรรมจักรกับวัตรนสูตรนี่นะอันนี้ก็หวังว่าโยคีทั้งหลายทั้งพระนะทั้งโยมทั้งเป็นโยคีหญิงโยคีชายนะลูกทั้งหลายได้ใส่ใจสังเกตเอาใจใส่รูปนามขันธ์ห้ากายใจของเรานี่แหละเราจะธรรมะมันไม่ได้อยู่คือมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายใจเรานี่แหละธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือธรรมะที่เกิดกับกายใจของพระองค์เพราะเราก็เหมือนกันเราจะรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าก็
รู้ด้วยการที่เรามีสติสัมปชัญญะตามเป็นจริงอย่างนี้เอาใจใส่ตามความเป็นจริงอย่างนี้นี่แหละเป็นข้อธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะให้ผลแก่เราตามฐานะตามเหตุตามปัจจัยตามสติปัญญาที่เราได้ฝึกฝนอบรมนั่นแหละนะนี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องได้จะต้องฝึกเอาใจใส่ครั้งแล้วครั้งเราเหมือนกับเรารับมีดเนี่ยเรารับคนเดียวขยับมีดคนเดียวมันจะคมได้ไหมมันก็ต้องเมื่อเราขยับแล้วขยับอีกรับมีดรับแล้วรับอีกหลายครั้งหลายหนมันจะทำให้มีดคมได้ฉันใดสติสมาธิปัญญาของเราก็เหมือนกันมันจะเจริญก็ต่อเมื่อเราฝึกฝนอบรมบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆเอาใจใส่บ่อยๆนั่นแหละจึงจะทำให้เกิดตัวสติสมาธิปัญญาขึ้นมาได้ผลแห่งการภาวนาเนี่ยมันต้องเอาใจใส่ใจนะเหมือนกับว่าต้นหนามหนามมันถ้ามันเป็นกิ่งอ่อนไม้อ่อนเนี่ยหนามมันก็อ่อนแต่ต้นหนามกิ่งมันก็แข็งมันแข็งขึ้นมันแข็งขึ้นมันแก่ขึ้นจากหนามอ่อนมันก็เป็นหนามที่มันแข็งมันแห้งมันแข็งขึ้นมันก็เกิดความมันก็เกิดผลนะความดีงามมันจะเกิดขึ้นกับเราก็ต่อเมื่อมันเราได้ใส่ใจเอาใจใส่ให้มันเติบเนื่องให้มันต่อเนื่องนะใส่ใจอย่างนี้ก็ขอพระให้เราทั้งหลายได้ฝึกฝนอบรมปฏิบัติภาวนาให้มากนะเวลาที่เราเหลืออยู่นี้เราก็ฝึกไปจนถึง3 ทุ่ม 4 ทุ่มนะจะได้บุญได้กุศลบุญภาวนากับเราสืบต่อไปขอให้ขอคิดกันเพียงเท่านี้นะอนุโมทนาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิไปปฏิบัติตามฐานของเรานะโยคีช่วยเก็บอาสนะหนังสือครับประชาสัมพันธ์ถึงโยคีหญิงค่ะหลังจากที่ปิดหน้าต่างแล้วไปเราไปรวมกันปฏิบัติที่